มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวม 540,000 บาทวันที่17ธันวาคม2564ที่ผ่านมามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน9ทุนทุนละ 60,000 บาทต่อปีและเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คุณสุรชัยสุทธิวรชัยประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและรองศาสตราจารย์ดร.จรัญบุญยการรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกันมอบทุนให้แก่นักศึกษาณห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์รูม57ที่นั่งและห้องประชุมเกียรติประวัติอาคารอำนวยการชั้น4โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ทางมูลนิธิได้ตั้งใจและตั้งใจและจะทำให้ดีอย่างยิ่งนะครับอยากให้ยืนคู่กับทุกๆสถาบันของทุกคณะแพทยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางมูลนิธิได้มอบทุนทั้งหมดเนี่ยให้ทั้งหมด19คณะแพทยศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรนะครับมีนักศึกษาแพทย์ที่ดูแลอยู่ในปัจจุบันเนี่ยประมาณ200กว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยมีความประทับใจแปลว่าผู้มอบทุนนะครับผู้มอบทุนเองเนี่ยเราจะบอกเสมอว่าไม่ใช่นำเงินเนี่ยมามอบแค่ทุนสิ่งหนึ่งที่ต้องมีอยู่ในตัวผู้มอบทุนคือต้องมีความห่วงใยนักศึกษาแพทย์ด้วยต้องคอยให้กำลังใจให้นักศึกษาแพทย์เรียนจนจบในขณะเดียวกันในโครงการนี้จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนักศึกษาแพทย์เองเนี่ยก็จะต้องเรียนหนังสือเรียนจบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะไปรับใช้และสังคมประเทศชาติต่อไป